เปิดประชุมในส่วนของตลาดอนุพันธ์นะคะวันนี้มอง Safety Index Future ก็มีแนวโน้มที่จะแกว่งตัวลงจากปัจจัยภายนอกนะคะหลังจากที่เห็นในส่วนของตลาดหุ้นสหรัฐแล้วก็ยุโรปรวมถึงในส่วนของราคาสินค้าโภคภัณฑ์เนี่ยก็ดิ่งลงจากความวิตกในเรื่องของวิกฤตหนี้ในยุโรปเองที่ยังคงทำให้นักทุนเนี่ยหลีกเลี่ยงการเข้าถือสินทรัพย์เสี่ยงแล้วก็กลับไปถือในส่วนของเงินสดโดยทั้งนี้ในส่วนของแรงซื้อขายของนักทุนต่างชาติที่เห็นในช่วงนี้ก็ยังคงขายออกมาในส่วนของ Safety Index Future เป็นวันที่5อีก947สัญญาแล้วก็ขายในหุ้นไทยอีก771ล้านบาทเมื่อวานนี้ก็เป็นอีกแรงกดดันที่ทำให้มองว่าในส่วนของ S50Z11 เนี่ยมีโอกาสที่จะปรับตัวลงต่อเนื่องจากเมื่อวานหลังจากที่ปิดหลุดระดับ720จุดลงมาก็มีแนวโน้มจะลงไปทดสอบระดับ710แล้วก็700จุดตามลำดับถึงแม้ว่าถ้ามองในเรื่องของเม็ดเงินลงทุนจากกองทุน LTF แล้วก็ IMF ที่ส่วนหนึ่งอาจจะคาดหวังว่าจะเข้ามาช่วยหนุนตลาดบางส่วนแต่ว่ามองในเรื่องของปัจจัยภายนอกเองน่าจะเป็นแรงกดดันที่มากกว่าในวันนี้ขณะที่ในส่วนของสัญญาณทางเทคนิคเองก็กลับมาเป็นไซด์เวย์ดาวอีกครั้งหลังจากที่เครื่องมือทางเทคนิคในส่วนของ Modified Stochastic แล้วก็ RSI กลับมาให้ค่าสัญญาณลบทั้งนี้ให้ป้องกันความเสี่ยงโดยวางจุด Stop Loss ไว้ที่ระดับ725จุดสำหรับผู้ที่เข้าไปเปิดสถานะช็อตในวันนี้โดยมองในส่วนของตัว Set 50มีแนวต้านอยู่ที่ระดับ725ถึง730จุดและมองแนวรับอยู่ที่ระดับ710ถึง700จุดส่วน S50Z11 มองแนวต้านอยู่ที่ระดับ725ถึง730จุดและแนวรับอยู่ที่ระดับ710ถึง700จุดเช่นกันส่วน Single Stock Futureวันนี้แนะนำให้เข้าไปเปิดช็อตในส่วนของ KTB Z11 หลังจากที่เมื่อวานราคาร่วงลงหลุดโลในช่วงสั้นบริเวณ15บาทแล้วก็ปิดต่ำกว่าเส้นค่าเฉลี่ย EMA ทุกเส้นโดยที่เห็นแท่งเทียนปิดเป็นสีดำยาวพร้อมกับวอลลุ่มที่เพิ่มขึ้นเข้ามาเป็นแรงหนุนโดยมีสถานะคงค้างที่เพิ่มขึ้นด้วยก็สนับสนุนการปรับตัวลดลงส่วนอินดิเคเตอร์ทุกตัวก็ให้ค่าสัญญาณลบก็เป็นแรงกดดันให้มีโอกาสจะปรับตัวลงทดสอบระดับ14บาทในวันนี้ทั้งนี้ก็ให้ป้องกันความเสี่ยงโดยวางจุดตัดขาดทุนสำหรับสถานะช็อตไว้ที่ระดับ 15.20 บาทส่วนอีกตัวที่แนะนำคือ TTA Z11 หลังจากที่เมื่อวานปิดแท่งเทียนเป็นสีดำยาวเต็มแท่งแล้วก็กลับมาปิดต่ำกว่าเส้นค่าเฉลี่ย MA 5วันเป็นวันแรกพร้อมกับวอลลุ่มที่เข้ามาหนุนโดยมีในส่วนของสัญญาณลบจากเครื่องมือ RSI แล้วก็ Modified Stochasticทำให้มองว่ามีโอกาสที่จะปรับตัวลดลงต่อหลังจากที่ขึ้นไปทำไฮที่ระดับ 20.80 บาทแล้วก็เห็นการพักตัวลงมาแนะนำเข้าเปิดสถานะช็อตโดยตัดขาดทุนที่ระดับ 19.50 บาทสำหรับในส่วนของ Gold Future, Silver Future และ Oil Future ในส่วนของตัว Gold เองปรับตัวร่วงลงแรงในช่วง2วันนี้โดยทั้งนี้ก็ในส่วนของทางเทคนิคเองก็หลุดเส้นค่าเฉลี่ย EMA 200วันรวมถึงทะลุแนวรับสำคัญบริเวณ 1,600 เหรียญลงมาโดยเช้านี้อยู่ที่ระดับ 1,574.99 เหรียญต่อออนทะลุระดับต่ำสุดของเดือนตุลาลงมาโดยทั้งนี้ก็เป็นการปรับตัวร่วงลงอีก 30.50 เหรียญหรือ 1.86% เทียบจากช่วงปิดตลาดของตลาดฟิวเจอร์ของไทยเมื่อคืนนี้ขณะที่ในส่วนของตัวสปอตซิลเวอร์ช่วงเช้าก็ค่อนข้างทรงตัวหลังจากที่ร่วงลงมาหลุดระดับ30เหรียญต่อออนโดยเช้านี้อยู่ที่ระดับ 29.14 เหรียญต่อออนขณะที่ในส่วนของตัวราคาน้ำมันดิบเบรนท์ก็ร่วงลงเช่นกันกว่า 2.46% เมื่อเทียบจากช่วงปิดตลาดของฟิวเจอร์ของไทยเมื่อคืนนี้โดยเช้านี้ก็ลงมาอยู่ที่ระดับ 104.14 เหรียญต
่อบาร์เรลทั้งนี้ในส่วนของราคาสินค้าโภคภัณฑ์ทั้งในส่วนของราคาน้ำมันแล้วก็ราคาของโลหะมีค่าก็ได้รับแรงกดดันจากการที่นักลงทุนขายสินทรัพย์เสี่ยงออกมาเพื่อเข้าซื้อพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐแล้วก็ส่งผลให้ในส่วนของตัวดัชนีดอลลาร์เนี่ยพุ่งขึ้นแตะระดับสูงสุดในรอบ11เดือนขณะที่ในส่วนของทองคำเองเนี่ยมีข่าวในเรื่องของกองการขายทองคำออกมาจำนวนมากจากกองทุนเฮดฟันในช่วงท้ายปีก็มองว่าน่าจะส่งผลให้ในส่วนของตัวโกลฟิวเจอร์ในวันนี้มีแนวโน้มที่จะปรับตัวร่วงลงตามทิศทางของราคาทองคำในตลาดโลกโดยทั้งนี้ก็หลังจากที่ราคาทองคำเองเนี่ยลงไปถึงระดับใกล้ๆ 1,560 เนี่ยแล้วก็มีดีดกลับขึ้นมาเล็กน้อยแต่ก็มองว่าการดีดกลับเนี่ยน่าจะค่อนข้างจำกัดทั้งท่ามกลางความวิตกในเรื่องของวิกฤตหนี้ในยุโรปแล้วก็สัญญาณทางเทคนิคที่ยังเป็นแรงกดดันดังนั้นเนี่ยก็ให้รอจังหวะที่มีการดีดตัวขึ้นระหว่างวันแต่ว่าไม่ผ่านระดับ 24,100 บาทเนี่ยเข้าเก็งกำไรในฝั่งช็อต GFZ11 แล้วก็ GF10Z11 สำหรับในส่วนของ Silver Future หลังจากที่ปรับตัวลดลงมาสำหรับราคาโลหะเงินช่วงเช้านี้ก็ค่อนข้างทรงตัวมองว่าน่าจะเน้นเป็นการเก็งกำไรขึ้นขายลงซื้อ SVZ11 ในกรอบ 880 ถึง 950 บาทส่วน Brent Crude Oil Future ก็แนะนำให้เก็งกำไรขึ้นขายลงซื้อ BRZ11 ในกรอบ 3,300 ถึง 3,400 บาทสำหรับในส่วนของ Set 50 Index Option ถ้ามองในส่วนของ Put Call Volume ที่ยังอยู่ในระดับที่สูงกว่า1เท่าถึงแม้ว่าจะลดลงมาเมื่อวานนี้ที่ระดับ 2.29 เท่าและมี Put Call Open Interest ที่ยังทรงตัวอยู่แถวๆ 1.35 เท่าโดยมีในส่วนของ Implied Volatility โดยรวมในฝั่งของ Call ที่ยังมากกว่า Put ต่อเนื่องเป็นวันที่2ก็มองว่าน่าจะสะท้อนภาพรวมของตลาดที่ยังคงเห็นการแกว่งตัวค่อนข้างผันผวนแต่ก็ยังอยู่ในแนวโน้มของการพักตัวต่อดังนั้นสำหรับสถานะใหม่ให้เข้าไปเก็งกำไรช็อตคอในสัญญาเดือนธันวาที่ราคาเทสต์730จุดตามแนวโน้มการแกว่งตัวลงของเซ็ต50เพื่อลงไปทดสอบระดับ710แล้วก็700จุดตามลำดับปิดการประชุมในส่วนของตลาดอนุพันธ์ค่ะ